เพื่อนรู้จักสายโยโซเมตินะครับที่ทำจากเชือกไต่เขาร้านลุงหนอนี่นะเวอร์ชั่นแรกนะเวอร์ชั่นแรกเนี่ยสังเกตเห็นไหมเขาจะทำเป็นหนังมานี่คือเวอร์ชั่นแรกนะครับก็คือว่าเป็นหนังแต่ไม่มีกาดกันลอยให้นะแต่ว่าโยโซเมติเขาก็คิดเผื่อไว้ก็คือว่าในเซตของเวอร์ชั่นแรกเนี่ยที่ไม่มีหนังให้เขาก็จะมีประกบข้างนี่เป็นซองแยกอยู่ในเซตเป็นหนังกันลอยให้สองด้านเวลาเพื่อนใส่ก็ใส่ประกบนี้เข้าไปก่อนแล้วค่อยวางสายทาบไว้เพื่อป้องกันไอตัวสายไปขูดบอดี้นี่คือเวอร์ชั่นแรกนะวันนี้คุยเวอร์ชั่นแรกเวอร์ชั่นแรกก็เริ่มต้นเขาก็จะมี105เซนอย่างสีเหลืองในมือลุงหนอนี่126เซนเป็นตัว Limited for Thailand แล้วก็มี111เซนนั่นคือเวอร์ชั่นแรกทีนี้ตลาดเขาเรียกร้องเขาบอกว่าบางทีเนี่ยมันทำให้บอดี้กล้องเป็นรอยโดยเฉพาะกล้องมิเรเลสซึ่งหูมันอยู่สูงเขาก็เลยออก V2 เวอร์ชั่น2มาเวอร์ชั่น2นี่ตัวอย่างลุงเอาสีส้มมาสีนี้นี่ลุงบอกนะเป็นสีที่กล้องโซนี่นิยมมาก V2 ออกมาก็เลยเห็นไหมมีหนังกันลอยให้เรียบร้อยอย่างดีเลยกริบเลยนี่คือเวอร์ชั่น2เวอร์ชั่น2ของโยโซเมติก็เหมือนเดิมครับมี111เซนมี105เซนเหมือนกันก็ทำจากเชือกไต่เขาเลยนะจนกระทั่งมาเวอร์ชั่นล่าสุดนี่ครับวันนี้หลายเวอร์ชั่นเวอร์ชั่นไฟนอลกับไฟนอลปาลุงหนอไม่แน่ใจนะเขาเรียกเวอร์ชั่น3ราคาถูกลงเพื่อนๆถามลุงเยอะมากเฮ้ยลุงหนอทำไมถูกลงเยอะมากเลยนะครับมาดูกันสาเหตุที่ราคาย่อมลงมาใช้คำว่าย่อมลงมาดีกว่าเพราะว่าเขาเป็นพลาสติกนี่ฮะกลายเป็นพลาสติกหมดแล้ว V3 นะราคาย่อมยาวมาเยอะเลยแล้วก็มีสีสันแปลกตาสวยๆเต็มไปหมดเลยเพื่อนๆมาเลือกดูแต่ว่าไอ้ตรงนี้เพื่อนๆไม่ต้องกลัวกันนะว่าพลาสติกคือเขาทำไม่มีกาดกันลอยไงในเซตเขามีให้เหมือนเวอร์ชั่นแรกในซองเขาจะมีตัวกันลอยให้ประกบก่อนข้างหูกล้องนะแล้วค่อยร้อยสายนะครับตัวพลาสติกกันลอยดูกันนี่คือเวอร์ชั่น3เป็นพลาสติกแล้วนะครับเรื่องรับน้ำหนักมีเขาเคลมไว้ไม่ต่ำกว่า20กิโลนะในมือลุงหนอนี่เป็นสีเขียวสลับดำก็สวยดีไอ้เจ้าเวอร์ชั่น3ของโยโซเมตินี่เขาทำมาก็คือว่า120เซนกับ110เซนเท่านั้น2รุ่นแพ็กเกจจะเป็นอย่างนี้นี่คือ120เซน110เซนข้างหนอนี่110เซนเขาจะบอกอยู่ข้างเลยนะครับนี่แหละครับเหมือนเดิมแหละลุงใช้คำเดิมตลอดเวลาแวะมาเลือกมาลองกันแต่เวอร์ชั่นใหม่ลุงบอกเลยนะว่าสีสวยสีนี่แจ่มเลยลวดลายแบบหายห่วงเลยนี่แหละครับเชือกไต่เขานะเรื่องความทนทานหายห่วงแวะมาลองกันครับผมมาดูกันเป็นพวงมาลัยเลยลุงหนอนะครับ4เส้นตรงนี้4สีสวยๆเลยของโยโซเมตินะ105นี่ครับสีขาว105ซมนะสีเขียวนี่ลายๆนี่110นะครับนี่คือ110เซนนะเขียวโอลีฟลายทหารนี่120เซนส่วนตัวที่ยาวสุดก็จะเป็น Limited for Thailand ก็คือ126เซนแต่ลุงบอกเลยว่าสายโยโซเมติมันออกมายาวแล้วสะพายเฉียงได้ไม่ต้องกลัวโดยเฉพาะลูกค้าที่ท่านตัวเล็กบางท่านเข้ามาเนี่ย120เซนหรือ126บางทีอาจจะยาวไปสำหรับเขาก็จะมีตัว110กับ105เป็นตัวเลือกให้นะครับลวดลายหายห่วงสีสันนี่ลุงบอกเลยมาเลือกที่ร้านเพราะว่าเวอร์ชั่น3เขาสีเขาจี๊ดมากนะความทนทานหายห่วงครับดึงมีคอเคลือหลุดเลยเชือกไต่เขาแข็งแรงนะแวะมาเลือกกันนะครับผม